ขอโทษทุกคนด้วยนะครับพี่เซนเตอร์ตัวแรกของน้องถามให้ผมพี่เซนเตอร์ก่อนพร้อมงานพร้อมไหมครับพี่เคนเราเป็นพรีเซนเตอร์เราจะนำคนแรกของโลกรู้สึกเป็นคนแรกของเราด้วยใช่ไหมคนแรกของโลกเลยฮะเหมือนพรีเซนเตอร์โลกเหมือนกันนะครับผมดีใจครับก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้เป็นตัวแทนของ Easy Money นะครับผมในการเป็นสื่อกลางนะครับผมระหว่าง Easy Money แล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับผมพี่น้องทุกคนเลยนะครับผมก็เชื่อมั่นและเชื่อที่สุดเลยว่า Easy Money เนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับคนที่มองหาทางออกไม่เจอในการหยิบจับใช้เงินนะครับคือตัวแรกของเราด้วยใช่มั้ยตัวแรกของผมด้วยครับตัวแรกเนี่ยในการทํางานอย่างงี้ฮะผมเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทุกหลายๆคนอาจจะมีเข้าไปใช้บริการของ Easy Money อยู่แล้วแล้วทุกคนก็จะได้เห็นรูปแบบใหม่ของ Easy Money ที่พี่ๆเขาพูดกันว่าคือมันดีขึ้นเราจะไม่ได้เห็น Easy Money เราจะไม่ได้เห็นโรงรับจำนำรูปแบบเดิมที่เราเคยเห็นแบบเป็นห้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ Easy Money เนี่ยเขาได้ปรับขึ้นมาคล้ายๆกับธนาคารเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับเปลี่ยนเป็นทางเลือกสำหรับคนหลายๆคนเลยใช่มั้ยที่จะใช่ครับใครที่ครับผมใครที่หาทางออกไม่เจออย่างที่บอกครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามีของสะสมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เอามาเปลี่ยนเป็นเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เรามีเคยแวะเวียนไปยิ้มๆหน้าเคาน์เตอร์มั้ยมีฮะมีไปพร้อมคุณแม่ครับแต่เราไปซื้อเรียกว่าซื้อไปซื้อครับไปซื้อเป็นเพชรเป็นอะไรครับนอกจากของไปจำนำแล้วยังไปซื้อขายได้ฮะยังมีสินค้าดีๆหลายตัวเลยที่หลุดจำนำมาอะไรของดีมากครับคุยกับแฟนๆไหมครับมีใครแบบว่าอยากจะลองใช้บริการมาปรึกษาเราเพื่อนๆอ่ะเต็มเลยครับเพื่อนๆสายแบบพวกเล่นกล้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะมาถามเยอะตอนแรกอ่ะมายืมเงินครับไปยืมเงินแล้วบอกว่าเฮ้ยเอางี้แล้วกันเปลี่ยนจากการยืมเงินเดี๋ยวเราแนะนําแนวทางให้ว่าจะไปแนวทางไหนบอกว่าแล้วกล้องอ่ะจะไม่หายถ้าเกิดมีเงินก็ไปนําคืนมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเค้าดูแลดีครับดูแลดีชวนรายการชวนครับก็จะมาจะเห็นหน้าเคสครับผมต่อไปนี้นะฮะทุกคนก็จะได้เห็นคือผมเชื่อว่าเห็นมานานแล้วแหละในเรื่องของป้ายบอร์ดใหญ่ๆนะครับผมในแต่ละจังหวัดตอนนี้เขาก็มีทั้งหมด54สาขานะครับผมใน30จังหวัดครับผมถ้าเกิดว่าใครกำลังบกพร่องหรือว่าขาดในเรื่องของเงินนะครับผมก็สามารถนำของไปแลกเปลี่ยนกันได้ครับเป็นไงบ้างฟีดแบ็กหลังละครจบเป็นแบบดูเราแบบคนก็ยังอินเรากับมุกนาอยู่ไปไหนก็มุกนาไม่มาด้วยฮะไปไหนทำไมมุกนาไม่มาด้วยเวลาคนหายไปนั่นน่ะสิครับก็หลังจากละครจบก็ถือว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับผมก็มีติดเทรนด์ Twitter เกือบจะทุกครั้งที่เราลงรูปเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังให้การติดตามกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับเราแบบว่าอัพเลเวลขึ้นดูพัฒนาการหลายๆอย่างขึ้นเลยครับพี่เสกครับดีใจครับอันดับแรกต้องขอบคุณละครก่อนเลยครับถ้าไม่มีละครก็ไม่มีใครรู้จักผมนะครับต้องขอบคุณทั้งช่องเอ่ยทั้งค่ายทําละครแล้วก็บทละครที่เราได้รับเลือกนะครับผมจนทําให้ทุกคนหลงรักในตัวละครของเราครับยอดฟอลโลว์เพิ่มขึ้นกี่แสนครับค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยมั้ยครับแต่ว่างานรุมเข้ามาครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับงานทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวครับเห็นว่าทุกวันนี้ก็ยังออกงานคู่กับมุกดาอยู่ยังมีเรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างเวลาไปเจอคนที่แบบว่าเขามาติ๊กกินให้เราดีฮะเป็นความรู้สึกเขินๆดีครับผู้จิ้นคนแรกด้วยใช่ครับเล่นละครมาคนนี้คนแรกครับที่เป็นผู้จิ้นอันนี้คู่จิ้นที่มีกระแสจิ้นคู่จิ้นหรือคู่จริงคู่จิ้นเอามองกล้องเลยเหรอครับคู่จิ้นครับคู่จิ้นแต่เราเขินไหมเวลาดูเขินนะเขินไหมเวลาคนแต่ว่ามากว่านี่คู่จิ้นหรือคู่จริงเขินฮะแอบเผลอใจไปนิดหน่อยครับแสดงว่าสวยไหมสวยครับเขาเป็นแสดงว่ามองหน้าเขาสวยนะเรารู้สึกเสียอาการเหรอครับเพ่งครับเผลอใจไปตรงไหนเผลอใจตรงไหนในเรื่องของเขาแฟนคลับเขาทำคลิปทำอะไรมาเนี่ยครับเวลาอ่านมันก็จะเขินน้องเขินสุดเลยนะหนูเขินสุดจริงๆหลายคนก็บอก
บอกว่าเราตามจีบอยู่ด้วยฮะเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราไม่รู้ว่าคําว่าจีบนี่มันคืออะไรแต่ว่าเราได้ดูแลกันในส่วนต่างๆในส่วนที่เราไปทํางานในส่วนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับทักทายกันทุกวันมั้ยคะก็มีบ้างที่มีอะไรขำๆครับก็มีอะไรขำๆก็จะทักไปมันจะมีความเกรงความเขินใช่มั้ยฮะด้วยอย่างพอคนเชียร์มากๆมันมีความเมื่อก่อนเราเขินเมื่อก่อนเราเขินครับเมื่อก่อนเขินทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่ครับไม่ลดลงเลยหรอความสนิทสนมที่มันมันก็เกิดเป็นความเคยชินในการดูแลกันซะมากกว่าครับจริงๆมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ผมว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับดูจังหวะโอกาสต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องทำงานแต่ว่านอกจากทุกดาแล้วหลายคนก็จับจิ้นกับยูโรด้วยกับยูโรนะยูโรนี่เป็นเพื่อนที่สนิทมากครับเราสนิทมากจนมันแบบเราเพื่อนกันน่ะเราเล่นได้ทุกอย่างเราเล่นได้มันก็รู้จักกันหอมแก้มได้แล้วยูโรมันเป็นเด็กขี้อ้อนน่ะมันก็จะมาแกล้งมาเล่นอะไรแบบเนี้ยเยอะจนคนทําให้คนคิดไปหมดแล้วทุกวันนี้คนก็คิดแล้วครับพอมันแบบคนจิ้นเป็นชายๆอย่างเงี้ยจะยังไงดีตลกมันก็ขำๆดีฮะขำๆดีเพราะเล่นกับมันมันก็สนุกอ่ะพอไม่เล่นมันก็งอนอย่างเงี้ยโอ้ไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่มีชื่อเสียงมันก็จะพูดแบบเนี้ยก็ต้องเล่นก็ต้องตามใจมันหน่อยครับแฟนขำสายวายก็คือฮะมากินขึ้นใช่ไหมครับชอบเหรอบางคนเขาแบบว่าคือจริงๆแล้วเราเล่นกันแบบนี้มาตั้งนานนะครับกับยูโรเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้มันเคยเล่นยังไงมันก็เล่นแบบนั้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าภาพที่ออกมาจะมีแบบซ้อนผักฮะอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะตกใจอะไรตกใจหรือเปล่าหลายคนตกใจครับไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับมุกดาเราเห็นกระแสไหมเราเห็นกระแสไหมที่คนเขาหวีดเขาจิ้นแบบชอบทุกวันนี้ตั้งแฮชแท็กให้ผมแล้วครับเข้มกับยูโรเป็นอะไรนะหัดอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจหัสวัสใช่ไหมหัสวัสมีแฮชแท็กมาด้วยครับเอาวันนี้ฟันตรงได้ไหมครับมุกดากับยูโรใครดีใครจะปิ๊กกันมันมุกดามาแต่ไหนแต่ไรแล้วยูโรมันเพื่อนอะแล้วมุกดาคือก็อีกอันนี้เขาเป็นกระแสมากเราได้คุยกับมุกดาบ้างไหมว่าเขาโสดจริงไหมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมหรือว่ายังไม่ได้พิจารณาไม่กล้าถามครับกลัวว่าจะอกหักกลัวคำตอบครับกลัวคำตอบแล้วไม่กล้าถามเราก็ดูแลกันเนี่ยดูแลกันเหมือนเราจะแบบว่าดูคุยอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ถามเลยไม่กล้าถามเราจะได้ยินข่าวว่าเขาอาจจะมีแบบคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยครับไม่กล้าถามเพราะกลัวเราค่ะไม่เขาเป็นคนสวยเขาก็ต้องมีคนที่มาชื่นชอบแล้วก็อยากจะจีบเขาเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ว่าละครทุกเรื่องที่เขาเล่นมันก็มีทั้งกระแสคู่จิ้นทุกคู่ที่เขาเล่นนั่นแหละครับเข้มกลัวไหมสมมติว่าเขาโสดเนี่ยแต่ว่าต้องแข่งกระดุมๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยไม่แข่งเราไม่แข่งเราเดินสะดวกเราชอบเส้นทางที่มันโปร่งดีกว่ามันทำคะแนนเอาเนาะฮะมันทำคะแนนเอาเนาะคะแนนแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเผื่อจะมีโอกาสชนะใจเขาบ้างก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆถ้าพอได้ข่าวว่าไต้ฝุ่นนี้เขาก็ตามจีบเรื่องการไม่แน่ใจนะครับเพราะพี่ไต้ฝุ่นก็รู้จักกันนานมากครับรู้จักกันในเป็นรุ่นพี่ในช่องด้วยแล้วก็ร่วมงานกันเขาก็เป็นพี่ชายที่ผมรักนะไต้ฝุ่นแต่ก็ไม่เคยเห็นพูดถึงดาอะไรเงี้ยเลยยังไม่รู้ครับไม่ได้เป็นนักสาวเลยฮะไม่ได้เป็นนักสาวเราสามคนอยู่นี่เขาจีบกันหรอไม่รู้ไม่มีข่าวมันมีกระแสไม่รู้ฮะไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเขาจีบกันอยู่แต่ถ้าวันนี้มุกดาสดเราจีบใช่ไหมตรงเลยนะถ้าวันนี้มุกดาสดเข้มจีบใช่ไหมลูกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับดูแลกันไปพี่จีบกับไม่จีบค่ะมีให้เลือกจีบจีบกับไม่จีบสองอย่างดูแลกันครับใช่คุยกันบ่อยเจอกันบ่อยครับตามงานตามการไปทำบุญกับผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยเร็วนี้จะมีทริปไปไหนร่วมกันอีกไหมครับจ้ามีฮะเดี๋ยวจะมีไปทำบุญกันเป็นทริปบุญใช่ไหมครับเป็นทริปทำบุญใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเหมือนจะมีแฟนมีตติ้งด้วยใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ใน
การวางแผนนะครับผมว่าเราจะจัดมิทติ้งของโซเวลีครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะสรุปกันได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ